คุยกันค้างเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราจะเห็นภาพการทํางานคู่ขนานกันไปนะคะในด้านของการปลุกจิตสํานึกเนี่ย ท่านสุรชัยมีความหวังมากกับเรื่องนี้นะคะในการที่จะปลุกจิตสำนึกให้กับผู้คนในขณะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการพยายามในการที่ทำให้กฎหมายมีความเข้มข้นเข้มแข็งมากขึ้นแล้วกม่เมื่อสักครู่ท่านเอกลักษณ์เองก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็นความหวังที่ปลายอุโมงค์ของเราในการ<ม>ที่เราจะไปสู่ความสําเร็จในเป้าหมายตรงนั้นให้ได้แต่เรียนถาม,ถามนี่ถามทั้งสองท่านเลยนะคะที่ท่านมีความตั้งใจกับเรื่องนี้มากปลายอุโมง์ที่ว่าเนี่ยอีกนานเท่าไหร่คะขออนุยาตต่ออยู่ ท่านเอกลักษณ์ก็เข้าใจนะถ้าทำงานร่วมกับท่านมานานะนะครับท่านก็เป็นในตำรวจที่มีความตั้งใจในเรื่องของการแก้ไขเรื่องจราจรเรื่องของการลดอุบัติเหตุแต่แต่ผมเรียนนะว่าเ,เรื่องของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในภาพใหญ่นะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรื่องเรื่องการข้ามทางม้าลายจะต้องทำควบคู่ไปแล้วคู่ขนานกันหลายเรื่องมากนะครับ ไม่ว่าในเรื่องของการสร้างจิตสํานึกของผู้คนซึ่งซึ่งซึ่งผมยัง,งยืนยันว่าผมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับที่หนึ่งนะครับ,รบตามใดถ้าถ้าคนไม่มีวินยัยต่อให้มีกฎหมายนะครับสภาพบังคับก็ไม่เกิดถอดบทเรียงจากเรื่องอะไรคุณนันทิยาเรื่องหมวกกันน ốc, อ็อกใช้มากี่ปีแล้วครับเดี๋ยวให้ท่านเอกลักษณ์บอกแล้วณนะวันนี้เรายังเห็นคนขี่โมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนี่ เต็มไปหมดนะครับในต่างจังหวัดเนี่ยผลการสํารวจออกมาเนี่ยครึ่งๆ่งเลยนะครับระหว่างคนสวมหมวกกันน็อกกับคนไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับหลายคันที่ขับขี่โดยไม่สวมหมวกหมวกกันน็อกขับรถผ่านตํารวจจราจรตํารวจจราจรยังยืนโบกรถให้รถผ่านไปได้เลยครับนั่นคือปัญหาการบังคับใช้เพราะฉะนั้นผมจะเรียนเสริมว่า นอกจากจะต้องมีการแก้ปัญหาจราจรปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนนอกจากต้องมีกฎหมายที่แข็งแรงอย่างที่ท่านว่าแล้วเนี่ยต้องมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้ที่เข้มแข็งด้วยนะครับหน่วยงานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การบังคับใช้แต่ท่านจะต้องมีความรับผิดชอบมีความกระตือรือร้นต่อการที่จะแก้ไขปัญหานะท่านถึงจะแก้ไขปัญหาสําเร็จแต่ถ้าหน่วยงาน ไม่มีความกระตือรือร้นในการที่จะมาแก้ไขปัญหาอย่างจริง,จ,รงจังนะครับแก้ไขปัญหาไม่สําเร็จหรอกครับโดยเฉพาะการกระจายหน่วยงานในเรื่องของการดูแลอุบัติเหตุนั้นเนี่ยของของไทยเราเนี่แบ่งเป็นหลายหน่วยงานมากไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตํารวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับ ศูนย์ถนนมีตั้งแต่ศูนย์ถนนระดับชาติย่อยไปถึงศูนย์ถนน,น,นระดับตำบลอำเภอ,อนะครับแล้วแยกไปอยู่หลายกระทรวงมีทั้งหมหาไทยมีทั้งคม,มนาคมนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเรายังทำงานภายใต้การขาดการบูรณาการการทำงานเข้าเข้าด้วยกันนะครับสภาพมันก็จะเดินไปช,ช้าบแบบนี้นะครับ,รบแล้ว,แล,วแล้วมันลำบาก ที่เราจะเดินทางไปสู่ปลายอุโมงที่มีแสงสว่างรอเราอยู่แล้วตรงนี้คือคําตอบที่คุณนันทยาถามว่าเอ้เรามีความหวังแค่ไหนกับแสงสว่างปลายอุโมงคก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อเรื่องนี้ว่าท่านจะกระตือรือร้นแล้วก็บูรณาการร่วมกันทํางานได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าต่างคนต่างกระตือรือร้นงานในความรับผิดชอบของตัวเองผมยกตัวอย่างเช่นถึงเวลานี้เนี่ย เราคงเห็นว่าการสอบใบอนุญาตขับขี่ต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นะนะครับไม่ว่าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า <Big S 2> บรรดาบิ๊กใบทั้งหลาย<อ>นะครับต้องปรับหลักสูตรการเรียนการอบมรมทฤษฎีการสอบภาคปฏิบัติะนะครับต้องมีการทดสอบนะครับความพร้อมของร่างกาย ทุกครั้งที่มีการขอต่อใบอนุญาตขับขี่ต่างๆเหล่านีน้นี่คือหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับก่อนที่เราจะอนุญาตให้ใครไปควบคุมยานพาหนะซึ่งสามารถไปก่อความสูญเสียให้กับผู้คนในท้องถนนได้เราต้องมั่นใจกว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรมีความพร้อมในเรื่องของการที่จะปฏิบัติตามกฎจราจรมีทักษะพร้อมที่จะควบคุมยานพาหนะ ที่ตัวเองใช้ะนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับต้องลดข้อคอรหาเรื่องการจับปรับข้างถนนะนะครับแก้ปัญหานี้ให้ได้ถ้าปัญหานี้ยังคงอยู่ความเกรงกลัวกฎหมายก็ก็ไม่มีมถูกไหมครับ ต้องนําไปสู่การพัฒนาระบบกฎหมายจราจรให้มีศาลจราจรเกิดขึ้นเปิดโอกาสให้คนจับคนถูกจับไปแสดงความถูกความผิดพิสูจน์กันที่ศาลภายใต้ระยะเวลาที่รวดเร็วะนะครับเดี๋ยวนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มันสื่อกันได้หมดแล้วไม่จําเป็นต้องเดินทางไปศาลแล้วนะครับขึ้นศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าบูรณาการเข้าด้วยกันผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากทาผิดนะครับ อุบัติเหตุสามารถแก้ไขและลดลงได้แน่นอนปัญหามันอยู่ที่ระบบใช่ไหมคะไอ้ปัญหาของปลายทางของอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการและระบบต่างๆมันอาจจะยัง <c oughs> มันยังไม่ค่อยเอื้อสักเท่าไหร่ในการที่จะทําให้คนมีความมีสามารถสำนึกและมีความเกรงกลัวกับกฎหมายเหมือนกับว่าทางตํารวจเองก็อาจจะเป็นปลายทางของเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะคะ